วันนี้นะครับมาทดสอบอะไรแปลกๆนิดนึงนะครับก็คือว่ามีน้องเขาน่าจะเป็นคนหัดเล่นกีตาร์ใหม่เขายังไม่ค่อยเข้าใจว่ากีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปร่งไฟฟ้ามันแตกต่างกันยังไงถ้าใช้กับเอฟเฟกต์แบบต่างๆจะเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะที่เขาถามมานะก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้นี่ไม่เป็นไรนะค่อยๆศึกษาไปค่อยๆดูไปที่ผมอธิบายนะก็คือว่าที่เขาบอกว่ากีตาร์โปร่งไฟฟ้าเอามาเล่นใช้เอฟเฟกต์เสียงแตกแทนกีตาร์ไฟฟ้าได้ไหมบอกตรงๆถามว่าได้ไหมได้นะครับเพียงแต่ว่าลักษณะเสียงบางอย่างมันไม่สามารถทำได้เท่าแล้วก็อาจจะเกิดเสียงรบกวนเสียงหึงเสียงหอนได้ง่ายเนี่ยที่เขาถามมาทำไมผมถึงต้องมาทำคลิปอย่างนี้ซึ่งถ้าคนเล่นกีตาร์เป็นแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าอ๋อมันเอามาใช้แทนไม่ค่อยเหมาะหรอกอะไรเงี้ยแต่เราต้องอย่าลืมว่าบางครั้งเนี่ยผู้ที่เขาไม่รู้นี่คือเขาเริ่มต้นเล่นใหม่ๆเขาอาจจะยังไม่เคยได้จับกีตาร์ไฟฟ้าหรือเขายังไม่มีกีตาร์ไฟฟ้าหรือมีชุดเอฟเฟกต์อะไรต่างๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจน่าจะดีที่สุดนะครับในคลิปนี้ผมจะทำให้ดูว่าเนี่ยกีตาร์โปร่งไฟฟ้าอย่างเงี้ยตัวเนี้ยอย่างเงี้ยกิบสันรุ่น CJ165 มันมีปิกอัพอะคูสติกนะครับปิกอัพแบบไพโซหรือเพียโซฝั่งใต้บิดใต้แซดเดิลตรงนี้มันรับเสียงตรงนี้นะครับดูเราเล่นเสียงคลีนปกตินะครับก็คือกีตาร์อะคูสติกดีๆเลยตัวนึงนะครับมาตรฐานแล้วคราวนี้ถ้าเกิดใช้กับเสียงแตกจะเกิดอะไรขึ้นถามว่าได้ไหมได้แต่ถ้าพอคุณเปิดปริมาณเสียงแตกแรงๆเนี่ยมันจะเกิดการหึงกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูถ้าเปิดแตกเยอะๆเป็นไงนะครับมันจะหึงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคือคุมไม่ได้แม้แต่เอามืออุดแล้วมันก็ยังหอนหึงนะครับมันหึงตลอดเวลานะครับอันนี้ผมใช้วอลลุ่มเท้าปิดไปเสียงจะได้เงียบน่าจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ละแต่ถามว่ามันเล่นเสียงแตกได้ไหมเล่นได้แล้วก็ลดปริมาณเกณฑ์ที่เราปรับลงไปให้มันเหมาะสมมันก็ยังพอเล่นได้เนี่ยเปิดเสียงแตกดูนะครับคราวนี้มันก็ยังมีเสียงหึ่งแต่จะน้อยลงกว่าตะกี้ที่เราเปิดบูสต์แรงๆแล้วก็กีตาร์โปร่งเนื่องจากว่าโดยมากเขาจะนิยมใช้สายเบอร์ใหญ่ๆเช่นอย่างเงี้ยเซตตัวนี้ก็น่าจะเบอร์12นะเพราะนั้นสาย3จะเป็นแบบสายที่แบบมีการพันจะไม่ค่อยสามารถเล่นเทคนิคดันสายแล้วได้เสียงที่มันสูงขึ้นได้มากเพราะนั้นก็จะเป็นข้อเสียในบางครั้งที่เราไม่เล่นแทนกีตาร์ไฟฟ้านะก็จะไม่สามารถเล่นลิกหรือเล่นเทคนิคอะไรที่มันดันสายเยอะๆได้อ่ะก็จะต้องเปลี่ยนเป็นเทคนิคสไลด์ผมจะลองเล่นเสียงแตกมีเปิดเอฟเฟคดีเลย์เปิดอะไรให้ฟังด้วยแล้วกันนะว่ามันเล่นได้มากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวจะพยายามเล่นเต็มที่เท่าที่มันทำได้แล้วกันนะครับกับกีตาร์ตัวนี้นี้นะครับถามว่ามันเล่นได้มั้ยมันก็พอทนเอามาเล่นแทนคร่าวๆได้ถ้าเกิดเรายังไม่มีกีตาร์ไฟฟ้าใช้กีตาร์โป่งแล้วเราอาจจะมีแอมป์ที่มันมีเสียงแตกแล้วก็ลองใช้เสียงแตกจากแอมป์ดูว่าแต่สุดท้ายแล้วก็ถ้าต้องการจะเล่นแบบกีตาร์ไฟฟ้าก็ควรจะซื้อกีตาร์ไฟฟ้ามาใช้นะรวมถึงถ้าเรายังไม่มีทุนจะซื้อกีตาร์ไฟฟ้าถ้าเกิดใช้สายกีตาร์โป่งอะไรเนี่ยมันค่อนข้างเล่นยากในบางเทคนิคเราจะลองซื้อเป็นสายกีตาร์ไฟฟ้ามาใส่ดูก็ได้สำหรับกีตาร์โป่งไฟฟ้านะครับแล้วก็สายมันจะเบอร์เล็กลงมาหน่อยมันจะสามารถเล่นพวกเทคนิคดันสายอะไรพวกนี้ได้มากขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ของมันเฉพาะทางนะมันไม่สามารถจะแทนของอีกแบบนึงได้ 100% นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าต้องการเล่นจริงๆจังๆยังไงก็ต้องเก็บเงินซื้อกีตาร์ไฟฟ้านะครับก็คลิปนี้น่าจะพอตอบโจทย์น้องๆที่สงสัยเรื่องกีตาร์โปร่งไฟฟ้ามาเล่นเสียงแตกได้มั้ยนะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่เคยจับกีตาร์ไฟฟ้าก็ฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกด Subscribe อะไรไว้ด้วยแล้วจะพยายามมาทำคลิปอธิบายพวกนี้ตั้งแต่แบบเบสิกเลยนะครับจนถึงระดับที่
ระดับสูงๆนะครับเท่าที่ประสบการณ์ผมมีเท่าที่ความรู้ผมมีก็วันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย